สวัสดีครับวันนี้มาคุยธรรมะกันอีกเช่นเคยคือวันนี้จะพูดเรื่องความว่างภาวะแห่งความว่างที่แท้จริงแล้วก็ตัวสภาพรู้แล้วก็ตัวอิสระถ้าใครมี3ตัวเนี่ยมีความอิสระว่างจากการปรุงแต่งแล้วก็รู้ที่บริสุทธิ์นี่นั่นแหละของจริงคนเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วตรงนี้เขาก็จะรู้เองถ้าเขาเข้าใจเพราะว่าไอ้ความว่างมันว่างเมื่อเราเข้าใจเรื่องความคิดปรุงแต่งเมื่อเราเห็นความหลงในความคิดเนี่ยเห็นแบบชนิดหมดสงสัยนะคือสติเราตามทันความคิดเมื่อไหร่เห็นการเกิดขึ้นของมันเห็นเหตุของมันแล้วก็เห็นเวลามันดับเวลามันไม่คิดที่เราอยู่ในภาวะของรู้อ่ะสักแต่ว่ารู้อ่ะแล้วเราเข้าใจตรงนั้นได้เห็นว่ามันว่างจริงๆในขณะที่เรารู้เฉยๆไม่ได้คิดถ้าเราเกิดความเข้าใจมันจริงๆเข้าใจจนแบบจิตลุกโคงหมดสงสัยไปได้นั่นแหละอุปทานในความคิดจะดับและถ้าอุปทานในความคิดดับอวิชชาตัณหาอุปทานสมมุติภาษาอะไรเนี่ยมันจะไปพร้อมกันหมดเลยไอ้ภาวะตรงนั้นน่ะเขาเรียกภาวะตกศูนย์มันจะเห็นปุ๊บเดียวมันจะเกิดความเข้าใจปุ๊บเดียวแบบชนิดโคงเดียวหมดสงสัยอ่ะตรงเนี้ยทีแรกมันก็เห็นมันก็เกิดความเข้าใจบ้างถ้ามีครูบาอาจารย์ชี้ให้พิจารณานะแต่ถ้ามันยังไม่ขาดสะบั้นเนี่ยมันจะไม่ออกมาจะไม่หลุดจากกรรมแห่งความคิดหรืออุปทานอะไรถ้ามันเห็นโครงเดียวแบบชนิดแบบหมดสงสัยเลยหมดหายโง่หมดเห็นความโง่ความหลงตัวเองไอ้ตัวตนมันจะดับพึบเลยเราจะเป็นอิสระทันทีไอ้ในสภาพธรรมนั้นที่เราเข้าใจเกิดความเข้าใจมันจะเหมือนเรายกภูเขาจากอกเลยไอ้สิ่งที่ปฏิบัติมาภาวนามาเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเมื่อมันหลุดหัวออกมาจากตรงนั้นน่ะคือมันดับปุ๊บไอ้ตัวอุปทานน่ะมันจะเป็นความเป็นอิสระว่างเปล่าทันทีเลยมันจะมีสติมหาสติที่ตั้งมั่นกับสมาธิมองเห็นความว่างสติตัวนั้นน่ะเห็นความรู้สึกคือมันไม่เกาะกับอะไรเลยตัวความเป็นอิสระมันจะเลยลอยอยู่ของมันเบาสบายเพราะมันเหมือนอากาศอ่ะไม่แม้มีความพูดง่ายๆว่าแม้มีอารมณ์ก็ไม่เกี่ยวกับตัวนี้ตัวอิสระเนี่ยไม่เกี่ยวกับความว่างเลยแม้มีความโกรธความโลภความหลงความรักความชอบใจพอใจอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวนี้ตัวนี้มันจะอยู่ของมันต่างหากเลยอีกมิตินึงคือมิติในสุดตัวไหนก็เข้ามาหามันไม่ได้ตัวสมมุติภาษาอะไรนี่ไม่รู้จะสมมุติมันอะไรตัวนี้แต่มันรู้มันเห็นสติมันรู้มันเห็นทั้งความว่างเห็นทั้งไอ้ตัวรู้เนี่ยแต่มันไม่มีเราเห็นเรารู้นะคือมันเป็นความอิสระจากสิ่งเหล่านี้จากกฎไตรลักษณ์จากอะไรอ่ะเหมือนหลวงพ่อเยี่ยนท่านบอกว่าโรคโกรธหลงไม่เกี่ยวกับจิตบุญบาปนรกสวรรค์ไม่เกี่ยวกับจิตคือเราที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะไปกำจัดสิ่งเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจที่จริงธรรมะมันคือสุดท้ายแล้วมันต้องเข้าใจโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะหลุดจากภาวะแห่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยก็คือไอ้สุขทุกข์บาปบุญนรกสวรรค์ความดีความชั่วมันอยู่ในระบบของความคิดทั้งนั้นเลยคือเราถูกความคิดครอบงำอยู่พอมันคิดปุ๊บเราก็หลงไปกับมันมันก็ปรุงแต่งไปหาหนทางนู่นหาหนทางนี่คิดอยากได้บุญคิดอยากได้กุศลมันไม่พ้นอยู่นี่ไงถ้าอยู่ในวังวนของความคิดคือถ้าถูกมันครอบอยู่ถ้าไม่ได้หลุดออกมาจากมันไอ้ความคิดมันก็เหมือนปั้นนะครับถ้าเติบใจมีความหลงก็หลงวนอยู่ในนี้ข้างนอกนี่มันก็ว่างอยู่แล้วมันก็เป็นนิพพานอยู่แล้วในขณะที่ไม่คิดถ้าเราหลงไปกับตัวนี้อ่ะ
มันจะไปหมดเลยมันจะปรุงแต่งสร้างอาณาเขตไปหมดมีทุกอย่างมีพระพุทธเจ้ามีสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราเข้าใจหลุดพ้นออกมาจากมันเนี่ยมันก็ว่างมันเป็นอิสระจากตัวนี้จากไอ้ตัวความคิดตัวภาษาสมมติเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะดับไปเลยตัวตนเนี่ยนั่นแหละคือพอถึงตรงนี้เราถึงบางอ้อเลยเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แบบนี้มีหน้าพอเราพ้นออกจากความคิดเนี่ยเห็นแจ้งตรงเนี้ยมันหมดสงสัยทันทีมันรู้เหตุแห่งทุกข์ไงแห่งสุขแห่งทุกข์แห่งวัฏฏะแห่งการเกิดนี่ถ้าเราไม่หลุดออกแก่ตัวเนี้ยไม่เห็นแจ้งตรงนี้จริงๆไม่เพราะมันก็มีตัวตนอยู่ในความคิดมีตัวหลงมันเป็นมันถูกความคิดพาไปเราคือเราตามหลังความคิดไปไงมันคิดอะไรมันเราไม่ทันมันไงไม่ทันเกมมันมันก็ไปโดยที่มันอวิชชามันยังไม่แตกมันก็เลยปล่อยไม่เป็นไอ้ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าปล่อยรู้ที่จริงมันไม่ได้ปล่อยอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจรู้ตัวนั้นก็ยังรู้เหมือนเดิมแต่มันรู้แบบอิสระถ้ามันหลุดออกมาจากตรงนั้นนั่นแหละธรรมะแต่ถ้าอยู่ในวังวนแห่งความคิดมันก็จะอยากหาทางไปนิพพานอยากได้บุญอยากสะสมบุญอยากไม่ทำบาปอะไรนี่เพื่อจะไปกินในชาติหน้าสร้างบารมีไปชาติหน้าไงมันจะถูกความคิดปัดนั้นเลยไม่ว่าเรื่องบุญเรื่องเศรษฐีเรื่องอันนี้สงผลบุญบารมีอะไรไอ้ความคิดนี่มันจะปั่นให้เราเกิดคือเราหลงอยู่ในนั้นมันก็มีพอมันมีความคิดมีความหลงมันก็มีตัณหาอุปทานต่อให้เป็นความดีก็ช่างมันก็เป็นตัณหาไอ้ตรงนี้แหละมันไม่พาให้เราพ้นออกมาเลยก็ระบบสังสารวัฏเลยก็คือความคิดปรุงแต่งเหตุทั้งหมดเลยนะอารมณ์อะไรมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยถ้าเราหลุดพ้นออกมาจากตรงนั้นน่ะความคิดมาเป็นอิสระปุ๊บเนี่ยมันจะว่างทันทีทีนี้มันความคิดมันก็เกิดดับอารมณ์โลภโกรธหลงอะไรมันก็ปรากฏมันไม่ได้เกี่ยวธรรมะก็คือพอสุดท้ายแล้วไม่ได้ปฏิบัติเลยเป็นคนปกติธรรมดานี่แหละเพียงแต่มันว่างกว่าคนปกติมันมีสมาธิมันมีสติอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยแต่มันก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนผมเนี่ยมันไม่มีกิเลสไงมันไม่มีว่าเอ้ยเราต้องไปแบ่งอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะพอมันมาถึงตรงนี้มันแบ่งแยกอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีภาษาเข้าไปถึงไอ้ตัวเนี้ยเราก็อยู่อย่างนั้นนะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นะจะกลับไปมีตัวตนก็กลับไปไม่ได้จะไปยึดสิ่งนู้นสิ่งนี้คือมันแยกขาดจากกันแล้วมันตรงนี้มันเป็นปัจจตังถ้าใครไม่เห็นแจ้งตรงนี้จริงเนี่ยไปกับความคิดหมดเลยที่ปฏิบัติแล้วพูดเรื่องธรรมะอย่างนู้นอย่างนี้พูดเรื่องพระไตรปิฎกพูดเรื่องสภาวะธรรมตรงนู้นตรงเนี้ยคือถ้าพูดเพื่อจะแสดงธรรมโอเคแต่ถ้าบางคนที่พูดต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิชา3อะไรสังโยชน์10สกินาอนาคาพระอรหันต์อะไรนี่มันหลงยังพูดตามความคิดปรุงแต่งของตัวเองไม่ได้หลงแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วเขาจะพูดง่ายๆสั้นๆจี้ไปตรงจุดที่ว่าเนี่ยระหว่างละความคิดปุ๊บเนี่ยให้พิจารณาความว่างปั๊บที่มันไม่คิดรู้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วพิจารณาเท่านั้นเองคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยไปยุ่งกับความคิดเนี่ยมันจะปงไปหมดเลยหน้าที่ก็คือไม่ตามหลังความคิดละความคิดออกไปสิ้นคิดอ่ะมันถึงจะเห็นความจริงไอ้วัฏฏะมันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เข้าใจไงทำยังไงถึงจะออกมาจากภาวะนี้ก็ต้องละความคิดออกไปสะสมสติเพื่อให้เป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ละความคิดออกไปแล้วก็พิจารณานะในขณะที่ความคิดมันดับไปปุ๊บหยิบพิจารณาเลยไม่ใช่หยิบนิ่งเฉยพอมันความคิดดับไปก็มาอยู่กับรู้สว่างสวยก็ไม่ใช่นะต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจเพราะสุดท้ายเราต้องเข้าใจไม่งั้นจะสุดโต่งจะเข้าไปยึดความไม่มีอะไรไปสร้างอัตตาในนั้นเนี่ยถ้ามันจะไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางไงแต่ถ้าเราเข้าใจโป้งเนี่ยมันจะกลายเป็นอิสระกลายเป็นความเป็นกลางเกิดขึ้นมาเลยว่างก็เห็นรู้ก็เห็นไอ้ตัวรู้นะแต่เราไม่มีแต่ความเป็นอิสระมันอิสระทั้งสองฝั่งมันเห็นสองฝั่งไปพร้อมกันเห็นตัวนี้เกิดดับแต่เราว่างเลยเราว่างจากการเกิดดับว่างจากความโกรธความโลภความหลงแล้วเราก็ใช้มันใช้ได้หมดเลยเพียงแต่
คนที่ไม่เข้าใจจุดนี้ก็คิดปรุงแต่งได้ว่ามันไม่ดีไงต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดนะมันมีการกระทำมันมีความอยากอยู่ในนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมันตัวสมมติดับลงพบเนี่ยมันเหมือนคนปกติมันไม่ปฏิเสธสิ่งใดเลยมันก็ใช้ชีวิตไปแบบเนี้ยเพียงแต่มันจิตมันหลุดออกมาแล้วมันไม่เข้าไปยุ่งแล้วไอ้ตรงนั้นแต่มันใช้ได้มันหยิบขึ้นมาใช้ได้อยากจะสุขมีความสุขอยากจะฟังเพลงอยากจะอะไรเพราะมันหยิบมาใช้ได้เลยมันซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยไอ้ตัวว่างตัวอิสระมันก็อยู่ตระหนักอยู่ตรงนั้นแหละแต่ของพวกนี้มันเหมือนเราหยิบแก้วมาใช้อย่างเงี้ยนี่มันเป็นประโยชน์อ่ะแล้วเราก็วางแต่เราก็ยังรู้อยู่อิสระอยู่ฉะนั้นคือมันยังใช้อ่ะมันจำเป็นนี่เนื้อหามันอยู่แค่ตรงนี้เองนะคนไม่เข้าใจแล้วไปปรุงแต่งไงว่าโอ้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยมีการปฏิบัติไม่จบทำให้ตัวเองดีขึ้นเพราะมันมีตัณหาอยู่ในนั้นมันยังไม่ออกจากความคิดถ้าออกจากความคิดแล้วเห็นแจ้งในความคิด